คือเป็นอีกคนนึงที่มีความรู้สึกดีๆให้กันนี้ดีกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้คำจำกัดความว่าเป็นแฟนอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะน่าจะประมาณ2เดือนมันมีหลายเหตุผลประกอบนะคะแต่ถ้าถามสำหรับตัวเกรซกับเขาเนี่ยคิดว่ามันอยู่เราทั้งสองคนมีภาระแล้วก็มีงานที่ต้องทำหนักมากทั้งตัวเขาเองและตัวเกรซเองอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกันว่าโอเคเราลดสถานะเราเป็นเพื่อนนะสบายใจเราทำงานได้กันทั้งคู่เราไม่ต้องปวดหัวเราเป็นกำลังใจให้กันอะไรเงี้ยค่ะงั้นทั้งคู่ขอเลือกงานมากกว่าความรักใช่ค่ะในตอนนี้ค่ะมันดีกว่าเป็นการคิดกันของเราทั้งสองคนละค่ะทบทวนกันมาสักพักนึงแล้วไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายเลยค่ะเพราะว่าเราก็ยังรู้สึกดีๆต่อกันอยู่แล้วก็ยังติดต่อกันเรามองความรักเปลี่ยนไปไหมคะหรือมันไม่เปลี่ยนนะคะไม่เข็ดค่ะสเตตัสคืออะไรโสดยังไม่พอมีแฟนไม่โปรดจีบ